กรุงศรีเพลินเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินเรื่องเงินย่อยง่ายเข้าใจได้แบบเพลินเพลินสวัสดีครับผมแบมปิติพัฒน์ครูตระกูลและคุณกำลังฟังเรื่องเงินย่อยง่ายพอดแคสต์ที่จะย่อยเรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายให้คุณฟังได้แบบเพลินๆครับวันนี้เราอยู่กับคุณณยานีเผือกขำหรือคุณนกครับประธานกรรมการกรุงศรีคอนซูเมอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแบมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมท็อปิกของเราวันนี้น่าสนใจเช่นเคยครับกับเปลี่ยนวิธีจ่ายเงินนิดชีวิตง่ายขึ้นเยอะจะมีประเด็นอะไรน่าสนใจติดตามฟังพร้อมๆกันเลยครับคุณนกครับอยากให้คุณนกพูดถึงในมุมของผู้บริโภคครับว่ามีการปรับตัวหรือว่าเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับช่วงนี้เปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะคะตอนแรกเนี่ยถ้าหากเห็นว่าเราก่อนเจอสถานการณ์โควิดนี่คนใช้จ่ายยังรู้สึกมีความสบายอกสบายใจดีกว่าในการใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่มาเห็นสถานการณ์ตั้งแต่ต้นปีแล้วล่ะการใช้จ่ายค่อนข้างตึงตัวลงไปหน่อยอาจจะเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจหรือไม่ตอนถ้าต้นปีเราจำเรื่องของตัว PM 2.5 อาจจะสักพักแล้วก็หายไปแล้วนะตอนนี้เรื่องของ PM 2.5 ไม่เข้าอยู่ในสถานการณ์แล้วมาเป็นช่วงโควิดดีกว่าคนเริ่มมีความผลกระทบกับโควิด19เยอะมากก็คือมีการรัดเข็มขัดมากขึ้นรัดเข็มขัดแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของงานการที่เคยได้อยู่เนี่ยรายได้ก็หดลงบางที่ก็รู้อยู่แล้วนะสายการบินอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คนก็อาจจะไม่มีงานเหมือนในอดีตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์ที่คนเราเริ่มสบายใจในอดีตมันลดลงมากเลยเห็นภาพจากธุรกิจของบัตรเครดิตเราเนี่ยนะฮะก่อนหน้าที่เจอโควิดเนี่ยก็ใช้จ่ายยังอยู่ได้ในระดับหนึ่งถึงแม้ตึงตัวกว่าปีที่แล้วนะแต่หลังจากโควิดนี่โอ้โหตั้งแต่ล็อกดาวน์พี่บอกได้เลยคนเปลี่ยนพฤติกรรมมากนะฮะไม่ได้ใช้จ่ายเหมือนอดีตไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศเหมือนในอดีตเปลี่ยนวิธีการใช้เงินสดเปลี่ยนมาใช้เป็นเงินออนไลน์หรือใช้บัตรเครดิตก็เป็นออนไลน์ซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นไม่ออกจากบ้านแต่สั่งของเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ทุกคนคงมีประสบการณ์ในการสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็น Grab จะเป็นทุกอย่างอ่ะที่เราสั่งนะคนแม้แต่คืออยู่ในเบบี้บูมเมอร์เดี๋ยวนี้ใช้มือถือสั่งอาหารเป็นแล้วนะเราก็ไม่เปลี่ยนด้วยหลังจากพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยมาสักพักเนี่ยหลังจากโควิดผ่านพ้นไปเรา after lockdown เขาก็ยังใช้อยู่อันนี้เป็นการเปลี่ยนที่เห็นชัดเจนมากนะว่าโลกออนไลน์มาอย่างรุนแรงทีเดียวครับผมแล้วบัมทราบมาว่าการใช้จ่ายหรือว่า spending trend ทิศทางในการใช้จ่ายเนี่ยสามารถบอกอะไรเราได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ spending trend นี้บอกอะไรเราอยู่ครับตอนนี้อย่างที่พี่บอกว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องของการใช้จ่ายดีกว่า spending trend สำหรับลูกค้าก็คือการที่เขาใช้เงินแต่ละวันนะก่อนจะใช้เงินเนี่ยเขาคิดมากเลยแต่ก่อนเนี่ยมือถือรุ่นใหม่มาจัดเต็มๆไม่ว่าสเปคจะเป็นยังไงไม่ได้ดูเลยฮะดูแค่วันที่รุ่นใหม่ Samsung อะไรมานี่ซื้อแหลกซื้อลาวันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเลย iPhone 12บอกว่าคือหมัดเด็ดยังไงเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังเข้าไปเหมือนในอดีตไม่ได้เพราะว่าคนเนี่ยมีความกังวลว่าซื้อไปแล้วเนี่ยจะไหวหรือเปล่ารายได้ไม่เหมือนในอดีตนะอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังเลยเป็นสิ่งที่ดีด้วยอย่างนึงคือวันหลังต้องคิดก่อนใช้ครับผมแน่นอนมันก็จะมีข้อดีนะครับว่าในมุมหนึ่งคนก็จะคิดทบทวนถี่ถ้วนมากขึ้นว่าจำเป็นไหมสิ่งนี้ใช่ไหมครับแต่อีกมิติหนึ่งในด้านของเศรษฐกิจก็คงจะมีผลกระทบใช่ไหมครับมีผลกระทบใช่ค่ะเพราะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆก็ไม่อยากให้เกิดความรู้สึกกังวลเกินไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่พอรู้ตัวเองอยู่แล้วนะคะถ้าประเมินสถานการณ์ได้เนี่ยไม่ต้องกังวลจนเกินไปจนแทบจะเรียกว่าไม่ใช้จ่ายอะไรเลยมันก็ทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยมันเริ่มสลดลงอย่างสังเกตว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะการท่องเที่ยวก็ไปกันไม่ได้เพราะว่าก็กังวลกันเกินไปเหมือนกันนะวันนี้คือเปิดท่องเที่ยวเต็มไปหมดแล้วภายในประเทศภายในประเทศในราคาเท่านี้นะอยากมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมเนี่ยก็ขอให้คลายความกังวลกันได้นะมันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นด้วยจริงเลยครับผมและสำหรับพี่นกอะไรคือสิ่งที่น่าจับตามองและมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่น่าสนใจหลังเกิดวิกฤตครั้งนี้ฮะก่อนหน้าที่เป็นสถานการณ์โควิดเนี่ยคนไม่กังวลเลยเรื่องสุขภาพทั้งที่บางครั้งเนี่ยเราควรต้องกังวลนะต้องมีเงินงบประมาณตัวเองเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองไม่มีการใช้จ่ายเรื่องของประกันภัยสักเท่าไหร่ละฮะแต่พอมาจากเรื่องของตัวโควิดปั๊บเนี่ยแผนประกันภัยขายดีมากซึ่งพี่มองว่านั่นเป็นการป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดโดยใช้งบประมาณน้อยอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงอีกด้านหนึ่งชีวิตต้องมีการสำรองที่ทำให้มีความมั่นคงนะครับผม
พี่นกครับก่อนหน้านี้เราได้มีการพูดถึง spending trend นะฮะคือการจับจ่ายใช้สอยในภาพรวมของประเทศและสำหรับคนทั่วไปอย่างเราๆครับพี่นกมีคำแนะนำให้กับคนทั่วไปในการปรับวิธีการจับจ่ายใช้สอยอย่างไรบ้างครับการจับจ่ายใช้สอยของกรณีที่เป็นบัตรเครดิตใช่ไหมคุณแบมครับถ้าเป็นบัตรเครดิตเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าใครมีบัตรเครดิตอยู่ในนาทีนี้นะคะถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่ได้เยอะมากนะฮะคนอาจจะมองว่าบัตรเครดิตเนี่ยเป็นเงินในโลกอนาคตก็ไม่ผิดอะไรนะคะแต่พี่ก็มั่นใจว่าคือในกรณีของถ้าหากระวังแผนเป็นนะคะในการใช้บัตรเครดิตจะได้ประโยชน์สูงที่สุดเลยครับประเทศไทยเป็นประเทศที่การให้สิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตสูงมากครับหลายๆประเทศเนี่ยแทบจะไม่เคยเจอการใช้บัตรเครดิตที่เป็นแคชแบ็กหรือว่าเงินคืนอ่ะครับไม่ค่อยเคยเห็นละฮะแต่เจอที่เมืองไทยหรือแม้แต่การที่ใช้เป็นรูดผ่อนชำระแบบ 0% นะคะจะซื้อของเนี่ยพี่ว่าตรงเนี้ยเป็นประเทศไทยที่ค่อนข้างโดดเด่นพอพูดถึง 0% นี่หน้าคุณแม่บำลอยมาเลยครับสนุกสนานกับสิ่งนี้มากเลยครับผ่อน 0% ใช่ค่ะแต่ว่าจากการใช้บัตรเครดิตนะคะต้องคิดให้เป็นก่อนนะคะว่าการใช้สิทธิประโยชน์พวกเหล่านั้นเนี่ยเรารู้ของรายละเอียดของเขาหรือเปล่าในเรื่องของการใช้ 0% เนี่ยคือต้องเป็นคนที่เป็น smart spend คนไทยเนี่ยจะเลือกของการที่ใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ที่เขาได้สิทธิประโยชน์สูงสุดนะคะบางครั้งเนี่ยเรามีเงินจ่ายเต็ม 100% ก็จริงแต่ถ้าหากเป็น 0% จะดีกว่าหรือเปล่าที่เลือกชำระผ่อนออกไปแต่พี่ก็ไม่อยากให้ทุกคนเกิดความรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิทธิประโยชน์ซึ่งคุณไม่ระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะการเอางบประมาณในการที่ใช้เงินในโลกอนาคตยังไงคุณต้องจดต้องให้วิธีการทำงบการเงินที่ดีแล้วคุณจะได้เบนฟิตสูงสุดหรือสิทธิประโยชน์สูงสุดของการใช้บัตรเลยนี่หรือเปล่าฮะที่เขามักจะพูดว่าใช้เงินเป็นมันคือคำนี้หรือเปล่าใช้เงินเป็นเห็นทางรวยเราใช้คำว่าใช้ให้เป็นเซ็นแล้วคุ้มงบประมาณผ่านวิกฤตชีวิตคุณจะมีกำไรโอ้โหเฉียบมากๆครับขอให้คิดตามไม่ได้แล้วกันนะครับผมนะฮะงั้นการใช้เงินเป็นนี่สำคัญมากต่อพวกเราทุกคนเลยถูกค่ะเราจะไม่ค่อยมีละฮะใช้ทุกวันเนี่ยบางทีพี่ก็เพลินๆนะใช้เงินไปเนี่ยก็ไม่ค่อยได้คือทำงบละฮะบางทีต้องทำบันทึกรายรับรายจ่ายของแต่ละเดือนไปถึงเดือนหน้าๆด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราชีวิตจะปลอดภัยในสถานการณ์วิกฤตในวันนี้นะคะก็แนะนำสำหรับทุกคนที่ฟังอยู่ถ้าเป็นไปได้นะคะใช้เวลาแต่ละวันนิดหน่อยเท่านั้นเองมีแอปพลิเคชันเยอะมากที่จะเป็นแอปที่ช่วยลงบันทึกค่าใช้จ่ายของพวกเราเองนะคะก็มีหลายอย่างที่เป็นตัวช่วยอยู่แล้วนะคะครับผมทีนี้พี่นกมีเคล็ดลับหรือว่าคำแนะนำในการใช้บัตรเครดิตให้ได้ประโยชน์สูงสุดไหมครับในยุคปัจจุบันนี้ครับบัตรเครดิตถ้าหากถามพี่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณมีเงินสำรองใช้บัตรเครดิตนะฮะจะจ่ายเต็มนั่นคือทำให้เราไม่มีดอกเบี้ยนะคะแต่ถ้าหากคุณไม่ไหวจะจ่ายบริหารดีๆนะคะมีเท่าไหร่ก็จ่ายเพิ่มเข้าไปมันจะทำให้ดอกเราลดลงสิทธิประโยชน์ก็จะไม่เสียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะกำหนดให้มีการชำระขั้นต่ำอย่าเพลินตอนนี้คือมาตรการช่วยเหลือทางรัฐที่มอบหมายมาเนี่ยแล้วก็ผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกเจ้าเนี่ยนะคะบัตรเครดิตเนี่ยสามารถชำระขั้นต่ำแค่ 5% เท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าไม่มีดอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเท่าไหร่จ่ายเพิ่มเถอะเท่าที่ไหวนะคะถ้าไม่จ่ายเต็มร้อยก็จ่ายเท่าที่มีนะคะแล้วก็คิดก่อนใช้เสมออย่างที่พี่บอกแล้วจะได้สิทธิประโยชน์เต็มที่เพราะจริงๆโปรของบัตรเครดิตยังมีจนถึงปลายปีนะคะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวกินช็อปใช้ทุกอย่างเต็มที่เสมอเลยนะคะเบนฟิตตัวนี้มีเท่านั้นสำหรับการใช้บัตรเครดิตในประเทศไทยครับผมแน่นอนครับถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเชื่อว่าหลายๆคนชื่นชอบกันแล้วแบบว่าร้อยทั้งร้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ชีวิตผ่อนคลายขึ้นแต่แน่นอนครับในเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายซึ่งพอหลังจากจ่ายไปเยอะพอสมควรแล้วหลังเที่ยวจบอาจจะกลายเป็นไม่ได้ผ่อนคลายละ อาจจะมีความเครียดมาแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายที่เราได้จ่ายออกไปนะฮะงั้นอยากจะถามพี่นกครับถึงการบริหารจัดสรรเงินยังไงให้คุ้มค่าให้มีเงินเหลือครับตอนช่วงปลายปีนี้ยังไงต้องเที่ยวนะคะครับผมเพราะว่ามันจังหวะของปีที่อย่างที่บอกว่าใครก็แล้วแต่ถ้าไม่เคยได้เที่ยวในที่ที่ดีที่สุดวันนี้โอกาสของคุณมาแล้วครับนะคะแล้วพี่ก็คิดว่าทุกคนคงเห็นในนโยบายของทางรัฐบาลที่เข้ามาเรื่องโครงการคนละครึ่งครับใช่ไหมฮะตัวเนี้ยช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ในส่วนของเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งตัดกัน 50% เนี่ยจ่ายแค่นั้นเท่านั้นเองแล้วยังมีคือโปรโมชั่นของบัตรเครดิตของ
ทุกๆค่ายพี่บอกอย่างนี้ดีกว่าถ้าหากสนใจไปดูทางกรุงศรีคอน sumer หลายหน้าบัตรของกรุงศรีคอน sumer นะฮะไม่ว่าจะเป็นบัตรกรุงศรีเครดิตการ์ดกรุงศรี first choice tesco visa หรือบัตรในส่วนของ central the one ทุกที่มีโปรหมดเลยนะฮะแต่เวลาจะท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเราต้องเลือกที่สถานที่บริหารก็ประมาณเหมือนกันว่าเลือกที่ที่ถูกต้องนะคะเพราะการใช้พวกงบประมาณพวกนี้โดยใช้บัตรเครดิตเนี่ยถึงแม้คุณจะเลือกไปจ่ายทีหลังได้แต่ก็อย่างที่บอกว่างบประมาณพวกนี้ต้องทำเสมอวินัยยังต้องมีอยู่นะคะอย่าให้กาดตกถ้าว่าเที่ยวเที่ยวได้ขอให้สนุกสนานตาปลายปีนี้ใช้ชีวิตให้คุ้มแต่เลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับพวกคุณนะคะเพราะฉะนั้นทำงบประมาณเหมือนเดิมนะคะดูโปรโมชั่นที่ดีที่สุดนะคะแล้วเข้าไปคือหมายถึงเข้าจอยโครงการที่คุณได้สิทธิประโยชน์สูงสุดลองดูซิว่าอันไหนสุดคุ้มสำหรับคุณแล้วก็เลือกเดินทางอย่าลืมประกันสุขภาพด้วยนะฮะปลายปีนี้ยังไงก็ต้องมีประกันความเสี่ยงของตัวเองไว้ด้วยนี่จะรอดไปถึงปลายปีจนถึงปีใหม่เลยล่ะจะสนุกสนานกันมากครับนี่แหละฮะเทคนิคแล้วในด้านของการมีบัตรเครดิตล่ะครับแน่นอนทุกคนทราบไปแล้วว่ามันช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายนะในการใช้จ่ายนะครับแล้วมีข้อดีอะไรอีกบ้างฮะที่คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ทราบครับบัตรเครดิตต้องมีโปรโมชั่นปลายปีค่ะครับพี่บอกว่าเรื่องของตัวท่องเที่ยวเนี่ยมีเด็ดมากเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราต้องช่วยกันเหมือนกันนะฮะบัตรเครดิตก็เป็นเจ้าหนึ่งที่ต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเฟื่องฟูขึ้นเพราะฉะนั้นการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการทำการตลาดกระตุ้นให้เศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวดีขึ้นเนี่ยจะเป็นแผนของปลายปีของบัตรเครดิตของเราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นพี่คงไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของโปรโมชั่นดีกว่าผมคิดว่าคงไปดูหาได้จากเว็บไซต์ของแต่ละที่หรือว่าโปรโมชั่นของเขานะฮะหรือแม้แต่กระทั่งในแอปของ YouTube ไปดูโปรโมชั่นของเราก็ได้ค่ะครับผมแล้วสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ที่มีไลฟ์สไตล์ในด้านอื่นที่อาจจะชื่นชอบมากกว่าในด้านท่องเที่ยวครับพี่นกมีวิธีเลือกบัตรเครดิตอย่างไรครับให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเขาครับบางคนไม่ต้องเที่ยวนะคะคืออยากจะอยู่บ้านบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าโปรโมชั่นมันมีเยอะนะคะแต่ว่าคือถ้าหากคุณคิดว่าเป็นสิ่งของที่คุณแพลนอยู่แล้วมาวางแผนอยู่แล้วว่าต้องซื้อใช้จ่ายปลายปีนะคะโปรโมชั่นบัตรเครดิตตอนนี้จัดเต็มควอเตอร์4นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูได้เลยมีทั้งอย่างที่บอกว่าโปรโมชั่นของโปรของการซื้อของโปรของการท่องเที่ยวโปรเกี่ยวกับการประกันภัยโปรเกี่ยวกับการลงทุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากไม่ไปเที่ยวจะลงทุนก็สามารถเข้าไปดูในโปรบัตรเครดิตได้นะคะวางแผนที่เหมาะสมกับชีวิตของทุกๆคนดีกว่านะคะมีพร้อมทุกอย่างเลยอยู่ในนั้นนะคะและทั้งหมดนี้ครับคือเปลี่ยนวิธีจ่ายเงินนิดชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะครับข้อคิดดีๆเรื่องการเงินที่ได้รับจากคุณนกคุณณยานีเผือกคำครับที่มาบอกเคล็ดลับการใช้บัตรเครดิตให้คุ้มค่าจากมุมมองของผู้ให้บริการบัตรเครดิตนะครับมาบอกเล่าถึงเทรนด์การใช้จ่ายที่บอกอะไรเรามากมายเลยนะครับรวมถึงโอกาสที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรเครดิตให้เป็นและปิดท้ายด้วยเทคนิคเที่ยวยังไงให้เงินเหลือครับสามารถติดตามพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องการเงินอื่นๆที่น่าสนใจได้ในตอนหน้าเราคุณจะรู้ว่าเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้แบบเพลินๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ